สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองติดตั้งตัว Flutter SDK กันนะครับอย่าลืมว่า Flutter เองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ build mobile web แล้วก็ desktop ได้นะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็จะยึดติดกับทางฝั่ง SDK ของแต่ละแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการ build mobile app นะครับที่ใช้กับตัว Android นะเราก็ต้องใช้ตัว Android SDK นะครับถ้าเราจะ buildตัว iOS application นะครับเราก็ต้องใช้ Xcode นะหรือจะ build บน desktop ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ build โปรแกรมบน desktop นะครับเราก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือพวกนั้นมาเหมือนกันนะครับวิธีการติดตั้ง Flutter SDK นะครับมีวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะ build application บนอะไรนะครับตอนนี้เราต้องการ build mobile application นะครับถึงจะต้องการอันดับแรกคือเราต้องไปเอา SDK ของตัว target platform ของเรามาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็น Android นะเราก็ต้องการ Android SDK นะครับแต่ว่าวิธีการง่ายๆนะครับในการติดตั้ง Android SDK ก็ง่ายมากนะก็อาจจะดาวน์โหลดตัว Android Studio ทั้งตัวนะครับหรือว่าดาวน์โหลดเฉพาะ SDK ไปใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้ตัว Android Studio ทั้งตัวนะครับดาวน์โหลดอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับที่เราน่าจะได้ใช้กันนะก็คือตัว Visual Studio Code นะครับ Visual Studio Code นะคือตัวนี้นะครับ Visual Studio Code ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับนะตอนนี้ผมมี Visual Studio Code ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับตัวถัดมานะก็คือ Flutter นะครับ Flutter ก็ตัว Flutter ก็จะเป็นไฟล์ zip ธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูไปที่ Get Started นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่คุณใช้คือแพลตฟอร์มอะไรนะครับอันนี้เป็น Windows นะผมก็กดมาที่ Windows นะครับเป็นไฟล์ zip ธรรมดา1ไฟล์นะครับผมก็ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วล่ะนะมีอยู่3ไฟล์นะครับติดตั้งนะครับติดตั้งตัวง่ายสุดก่อนนะครับเป็นตัว Visual Studio Visual Studio Code ก่อนแล้วกันนะครับก็เน็กไปนะครับไม่อยากโอเคนะครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมาเป็น Android Studio นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะ build app บน Android นะครับเราก็ต้องมี Android SDK นะครับผมจะติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ที่ได้ดีนะครับเดี๋ยวเรารอแตกไฟล์นิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Flutter SDK นะครับนะผมก็จะแตกไปที่ได้ดีเหมือนกันก็จำ directory ให้ได้นะครับจำ directory ให้ได้ผมจะแตกไว้ที่ได้ดีนะครับบินก็จะไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับฟัตเตอร์ก็ทยอยแตกไฟล์ลงมาแล้วนะครับกลับมาที่ตัว Android SDK เรานะครับตอนนี้เราแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ installation complete แล้วนะก็กด next ไปนะครับก็ถามว่า start Android Studio เลยไหมนะครับก็กด finish แล้วก็เดี๋ยวรอ start ตัว Android Studio ขึ้นมานะครับโอเคนะครับถ้าสังเกตดูนะครับ Android Studio version 4.1.1 เนี่ยเขาจะมีตัว Flutter มาให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้าง Flutter Project ผ่าน Android Studio นี้เลยก็ได้นะครับก็คนที่ชอบ Android Studio นะครับก็อาจจะใช้เครื่องมือของ Android Studio สร้างตัว Flutter Project ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะได้คุ้นไม้คุ้นมือหน่อยนะครับสำหรับ Text Editor ก็อาจจะ
ก็ใช้ Visual Studio Code ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าในคลาสนี้ผมก็อาจจะอินเทรนด์นึงนะครับอาจจะไปใช้ Visual Studio Code นะครับนะครับเราติดตั้ง Android Studio เสร็จแล้วนะครับมาเช็คหน่อย SDK เรามาหรือยังนะครับSDK เรามายังตอนนี้เรามีSDK ของ Android 11อยู่นะครับมี SDK Tool ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยโอเคผมมี Cooper Service แล้วนะครับผมมี Build Tool แล้วนะครับมี Emulator แล้วนะนะครับมีครบแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ CPU Intel นะครับก็ผมแนะนำให้ติดตัวนี้เพิ่มนะ Haxam นะครับ HAXM นะครับตัวนี้นะติดตั้งเพิ่มนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเปิด Emulator ให้เร็วขึ้นนะก็ใครใช้ CPU Intel นะก็ติดตัวนี้เพิ่มเติมนะครับโอเคไม่มีอะไรละนะครับก็เช็คพวกนี้ให้ครบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่Flutter SDK เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงดูในบินนะครับ Flutter นะครับโอเคอันนี้เราก็จะมีเครื่องมือตัว Flutter Tool นะครับแล้วก็ตัว SDK อยู่ในนี้นะครับเรียบร้อยนะถัดมาสิ่งที่เราต้องทำคือไปเซตพาร์ทนะครับไปเซตพาร์ทนะครับนี่เขาบอกอัปเดตยูพาร์ทเห็นไหมฮะอัปเดตยูพาร์ท edit system environment เนาะนะครับแล้วก็ไปเซตพาร์ทนะครับเซตพาร์ทที่เรียบร้อยนะครับของผมจะอยู่ที่นี่นะครับตัวบิน flutter bin นะครับของผมจะอยู่ที่ที่ไดดีนะครับของคนอื่นอาจจะอยู่ที่ไดอื่นนะครับก็ลองไปค้นดูนะครับว่าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับว่าแท็กไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องการเพิ่มนะเขาก็จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเราอาจจะต้องใช้กิจนะครับอันนี้แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเพิ่มนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เครื่องมือจะต้องใช้นะครับแล้วก็มาเซตพาธในส่วนของกิจเหมือนเดิมนะอันนี้ผมมีกิจอยู่นะผมก็ตั้งพิกัดพาธกิจไว้นะครับนะครับพอเราเซตพาธเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง flutter ได้นะครับลองดูนะเห็นไหมฮะเขาก็จะเริ่มเช็คแล้วว่าจาก SDK เวอร์ชันอะไรมีหรือยังเครื่องมือครบหรือยังนะครับนะครับเขาก็จะเริ่มไปดึงตัว SDK ต่างๆมาเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับในระหว่างนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัว SDK เนี่ยตัวใหญ่มากโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัว Flutter นะเวอร์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็framework revision ที่เท่าไรนะครับอัปเดตมาเสียที่ดีแล้วเนี่ย that version
10.4 2.10.4 นะครับโอเคลองฟัตเตอร์ด็อกเตอร์สิฟัตเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเช็คนะครับว่าเรายังขาดเหลืออะไรอยู่หรือเปล่านะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้เยอะนะจะเห็นว่าเครื่องมือบนเครื่องมือฟัตเตอร์ด็อกเตอร์ยังอยู่บ้างเวอร์ชันใหม่ๆยังอยู่เขาบอกว่าเรามี Android Studio นะแต่ว่าบอกว่าปลั๊กอินไม่อินสตอลนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยเช็คทีหลังนะนี่ตัวสำคัญนะครับคือ Android Toolchain นะครับเราต้องใช้นะไอเนี้ยมันต้องทำงานได้นะครับมันต้องทำงานได้นะเดี๋ยวเราเช็คนิดนึงFutter Doctor นะครับขีด Android Licenses นะครับโอเคแปลว่าโฮมผมอยู่ผิดที่นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คนิดนึงเดี๋ยวไม่มีจาวารันนะครับเป็นคอมมานด์ไลน์นะครับใครเจอปัญหาเหมือนกันก็นะครับเซฟไว้แล้วมั้ยโอเคไปไว้อีกที่นึงนะครับไปไว้อีกที่นึงได้ดีนะครับAndroid นะครับ YAE Win YAE โอ้ไม่ใช่นะครับรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะหาจากว่าไม่เจออ่ะ accept license นะครับ complete นะครับเดี๋ยวเราลงฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับdevelop for Android device นะครับโอเคแล้วนะครับอันนี้ตัว Android Studio ก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ Android Studio อยู่แล้วนะโอเคนะครับถัดมาไปดูสิ่งที่เราต้องการคือ ADV นะครับ ADV นะครับ ADV AVD นะครับ AVD โอเคอันนี้ผมเปิดมีคอนฟิกเก่านะครับเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนเราสร้างใหม่ก็ได้ก็เป็นโฟนนะครับผมอิง Pixel 4XL นะครับAndroid R นะครับผมอาจจะไม่ใช้ device frame โอเคนะครับรันดูครับขึ้นไหมนะครับถ้าขึ้นก็โอเคนะครับถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวจะต้องไปเช็คเพิ่มนะนี่ก็มาแล้วเดี๋ยวรอบูทนะครับรอ virtual device boot แล้วเดี๋ยวเราใช้คำสั่ง flutter doctor อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราบอกเขามองเห็นตัว connected device ไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอตัว AVD boot นะครับแป๊บหนึ่งเราจะได้มีตัว
device สำหรับเทสนะdevice สำหรับเทสเนี่ยนะครับมี2แบบนะครับให้เลือกก็คือใช้ emulator แบบนี้นะครับใช้ Android emulator แบบนี้นะครับอีกวิธีนึงก็คือใช้ตัวโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละนะครับก็ไปเปิดตัว developer mode ซะนะครับแล้วก็ไป enable ตัว USB device enable USB device นะครับบน developer mode นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกครั้งนึงนะครับว่า connected device ขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมฮะขึ้นแล้วนะครับมี1ตัวนะครับมี1ตัวอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับทีนี้มาลองดูนะมาลองดูว่ามันทำงานได้จริงไหมนะครับลองดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราทำงานได้จริงไหมนะครับผมรันลองรันโปรเจกต์ขึ้นมานะครับฟัตเตอร์นะครับ create hello นะครับเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับดูไฟล์สักหน่อยนึงโอเคมีไฟล์นะครับฟัตเตอร์นะครับรันนี่รอนิดนึงนะครับใช้เวลาในการรันครั้งแรกนะครับรันครั้งถัดไปเร็วนะรันครั้งแรกก็จะช้าหน่อยนะครับระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอเดี๋ยวเราไปเช็คอันอื่นอีกเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ไดดีเนาะเราใช้ Visual Studio Code นะครับเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาเรามาเช็คนิดนึงนะครับว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมือบน Visual Studio Code เรามาครบหรือยังนะครับโอเคตอนนี้เขามีติดตั้ง Dart ให้นะครับมีเครื่องมือมาระดับหนึ่งนะครับมีเครื่องมือมาให้ระดับหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูมุมล่างขวาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเช็คแล้วว่าเอ๊ะไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับเขาก็จะค้นพบว่าเอ้ยนี่มันคือโปรเจกต์ฟัตเตอร์นะนะครับคนที่จะติดตั้งตัว extension ของฟัตเตอร์เพิ่มนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเลยครับรอนะครับรอเช็ครอบหนึ่งนะมาอย่างโอเคมาแล้วนะครับทีนี้มันมีตัวปลั๊กอินอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะเช่นฟัตเตอร์สนิปเพ็ดนะครับออซัมฟัตเตอร์สนิปเพ็ดอันนี้ผมแนะนำให้ลงไว้นะครับนะแล้วก็ตัวลอเลมนี่ลงไว้ดีนะครับไว้เทสงานเทสตัวเทคนะถ้าใครชอบพวกธีมสวยๆนะอะไรผมแนะนำนะลงไอ้นี่ไว้สวยดีนะครับแล้วก็พวก material icon นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิด material icon theme นะครับลงไว้นิดหนึ่งก็แต่งก็สวยดีไม่ช่วยให้เขียนโค้ดดีแต่อย่างใดแต่ว่ามันสวยดีผมลองปรับดูก็ได้นะครับก็ใครชอบแบบไหนนะก็ลองปรับดูนะครับไอ้ทีมผมมาอย่างเนี้ยshade of purple นะครับมาอย่างโอเคนะครับมาแล้วนะครับก็ลองปรับดูนะครับตอนนี้มาดูที่
emulator เราโอเคขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะควิดไปถ้ารันบนตัวนี้ทำไงนะครับก็มีเปิดไฟล์ขึ้นมาทักไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์ main.start นะครับกด run start debugging หรือกด F5 ก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเครื่องมือใช้ได้นะครับเวลาเราเขียนโค้ดก็จะทำให้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวพาเล่นอะไรสนุกๆตอนเขียนนะครับแต่ตอนนี้คือเอาเครื่องมือให้มันขึ้นก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับได้แหละนะครับ Hello World นะ Hello Flutter Demo App นะเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ลองติดตั้งเครื่องมือกันดูนะครับเดี๋ยวสำหรับในคลาสนะครับที่เป็นคลาสเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวอาจจะมาเจอกันนะครับว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ทำตัวแอปตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆทยอยลงในรายละเอียดไปทีละจุดนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าอยากจะให้ลองสร้างโมบายแอปเป็นนะครับโดยใช้ Flutter นี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้อหาสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับในทีละบทนะครับก็ครั้งนี้มาโอเวอร์วิวในเรื่องของการติดตั้งตัว Flutter SDK กันก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ